ช่วงนี้พบกับนักร้องหนุ่มลูกอีสานหน้าขบเจ้าของเพลงดังในโลกโซเชียลอย่างเพลงหมอนใบกับที่มียอดวิวพุ่งสูงถึง85ล้านวิวว่าแต่วันนี้เขาจะมาทำอะไรและสร้างความประทับใจได้ขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับแนะนำตัวครับผมอิสุปกรณ์ครับนะครับแล้วก็กราบสวัสดีครูสลาคุณอุดแล้วก็คุณแม่บานเย็นลากแขนแล้วก็พี่อิสออนครับวันนี้อิสเจออิสคนชื่ออิสจะหน้าตาดีหมดนะครับครูวันนี้อิสมากับใครบ้างครับแนะนำผมมากับพี่ๆครับมีชื่อบอกไหมฮะหรือว่าเป็นทีมเฉยเพิ่งจับจูดมาครับจับจูดแปลว่าอะไรเป็นวงจับจูดจับจูดก็จับแบบฉีดไฟแช็กจูดพูดเล่นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตก็แล้วกันนะครับขออนุญาตให้พี่ๆแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมเน่งธนาเทพครับผมครับผมสวัสดีครับผมจิริทิพย์แสงโคตรนะครับหรือโจช็อกใจนะครับเดี๋ยวครับชื่ออะไรนะครับจิรทิพย์แสงโคตรครับชื่อนี้ฉายาคือโจช็อกใจครับกางเกงนี่ขาดเองหรือว่ามันขาดเองครับผมขาดใช้งานจนขาดเองแม่ครับไม่ค่อยซักครับผมไม่โดนอะไรอ่ะครับมันเปียมันย่างไปย่างมามันเกิดหูนั่นหูนี่ไปแน่ครับเอาแล้วเกือบแล้วครับเกือบขาดเองหรือตั้งใจขาดใส่มาหาปีแล้วครับใส่มาหาปีแล้วครับผมคนละสีผมรู้ว่าจังไหนนะครับมันสีแหวงๆครับนี่แหวงหน่อยนึงครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของเราหรือว่ามันขาดเองมันขาดเองครับผมว่าได้ไปรักเกือบพระยังได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเขาวัดเข็มขัดคุณล่ะครับฮื้อเสื้อขึ้นเลยครับโอ้มานายแต่เนาะยินดีครับไอคอนครับไอคอนครับครับผมไก่กีตาร์ครับผมไก่กีตาร์เนาะรวมแล้วเป็นวงจับจูดครับผมชื่อดีนะอันนี้ก็คืออิสุภกรเจ้าของเพลงอาจจะบอกว่าดังแบบเงียบๆวันนี้กี่ล้านวิวแล้วครับตอนนี้ก็85ล้านวิวแล้วโอ้85ล้านใกล้จะถึง100ล้านแล้วนะครับสำหรับหมอนใบเก่าเนาะครับมาเยี่ยมเวทีไมค์ทองคำหมอลำฟังเพชรวันนี้จะนำผลงานแบบไหนมาเสนอครับเป็นผลงานเพลงตัวเองครับหมอนใบเก่าเพลงนี้เลยใช่ไหมเพลงนี้เลยวันนี้เลยลูกใช้ให้คุ้มครับครับเขียนข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิก้าวไปด้วยกันนอสองเราในวันนี้ที่เดิมที่เก่าบ่มีเจ้าคือจังวันนั้นเหลือเพียงรูปถ่ายที่เคยยืนเคียงข้างกันกับหมอนใบนั้นยังคงวางที่เดิมที่เก่าหมอนใบเดิมใบเก่าใบนี้อ้ายต้องขอโทษที่มันมีห้อยน้ำตาเพราะคำสั่งสวรรค์หรือจังได้จึงต้องจากลาบอกกลับมานอนเล่าความฝันคือจังหวะก่อนหมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนหนุนกันตอนนี้มันกลายเป็นหมอนไว้รองน้ำ
าวากอดน้องลาแล้วลาฝันด้วยกันสองจังได้น้องจึงต้องจากลาบอกลามานอนเล่าความฝันคือจังวันก่อนหมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนหนุนกันตอนนี้มันกลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตาคิดหอดอายกอดมอนกอดคือจังกะว่ากอดน้องลาแล้วลาฝันด้วยกันสองเฮาโอบกอดความฝันว่าเฮาหากันชั่วนี้รันดอนคืออีสุภกรเจ้าของเพลงหมอนใบเก่านะครับที่เราคุ้นเคยผ่าน85ล้านวิวแล้วล้านกว่าวิวแล้ว85ล้านกว่าวิวแล้วเดี๋ยวก็ทะลุ100ล้านครับผมนอกจากเพลงนี้แล้ววันนี้มาเยี่ยมเวทีนี้มีผลงานแบบไหนมาฝากครับอ๋อหมอลำเป็นป่ะหมอลำครับครับบ่เคยเก่งครับเดี๋ยวสิลองล่ำก็ได้ครับลองเบิ่งเนาะครับลองล่ำเบิ่งครับพอคุณแม่เพิ่นอยากฟังล่ำอ๋อครับจักนิดหน่อยครับเป็นแฟนเขาละน้องคือสาวเก่าชายคนจนย้อนเหตุผลคือความทุกข์เจ้าว่าพอมารออายลาเจ็บแปรตายแต่บ่เคยลืมเจ้าถามยังตามเป็นเฮาผู้สาวอายเขาได้แต่งลายามคือหอดแหงโออยากห้องขึ้นฟ้าให้เธอหูหักบ่ลืมดอกเดนางโอนี่น้องครับผมขอบคุณครับยิ้มหน่อยยิ้มไงโอ้ยคนเคียงลูกอีกแล้วก็จริงๆแล้วร้องหมอลำเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะไม่ใช่แต่ร้องเพลงเก่งหนูเอื้อนเก่งอะลูกเอื้อนหมอลำได้สุดๆร้องหมอลำด้วยเถอะรับรองได้หลายวิวอีกอะเนาะขอบคุณครับใจจริงผมก็อยากจะได้เพลงกับคุณครูสลานะครับเริ่มอ่อนโคเวอร์เพลงตัวเองในเวอร์ชันโคเวอร์เนาะเพราะว่าถ้าเราดูฟังในเวอร์ชันที่มี MV ก็อินแบบนึงพอมาฟังสไตล์อย่างงี้ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะครับดีใจนะหลายๆด้วยครับครับเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินทั่วไปแล้วก็พี่ๆน้องๆรุ่นต่อไปซึ่งคันอยากสร้างผลงานถ้าอยากสร้างผลงานก็ไม่ต้องกลัวอะไรขอให้ได้
คุณอีทเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจออีทนะครับแล้วก็ครูเองก็ติดตามผลงานครับแล้วก็รวมทั้งทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีพวกเราวันนี้ก็คือขุนพลหรือว่ากองกำลังในการขับเคลื่อนเพลงแบบอีสานแนวใหม่นะครับซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากม้อนใบเก่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในทับหน้าแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมีคนติดตามเยอะมากแล้วก็ขอให้พลังในวันนี้พาอิทก้าวไปข้างหน้าครับขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคำต่อไปนี้ไม่ใช่คำตัดสินนะครับย้ำเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นคำที่คณะครูอาจารย์ทั้ง3คนให้กำลังใจอีทแล้วก็พวกพ้องเพื่อนพ้องนะครับให้ก้าวเดินต่อไปครับพร้อมกันครับผ่านครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ